หลายๆคนอาจจะเคยประสบปัญหาใช้งานโทรศัพท์มือถือไม่ทันจะหมดวันแบตเตอรี่ก็มาใกล้หมดซะงั้น power bank ก็ไม่ได้พกมาอีกแล้วจะทำยังไงดีที่จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่มือถือให้ใช้ได้นานที่สุดก่อนที่มันจะหมดไปวันนี้คอมมี่ก็มีทริคมาฝากกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ 1. ปิดระบบสั่นปิดการสั่นจะสามารถช่วยประหยัดแบตได้เพราะมอเตอร์ภายในตัวเครื่องที่ทำให้เกิดการสั่นจะกินพลังงานเยอะค่ะ 2. ปรับความสว่างลงการปรับความสว่างให้พอดีไม่สว่างเกินไปจะช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องได้3. ลดเวลาในการสแตนบายหน้าจอตั้งเวลาปิดหน้าจอให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับการใช้งานไม่จำเป็นต้องเปิดตลอดเวลาก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อีกหนึ่งทางค่ะ 4. การปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้ถ้าเราเปิด Facebook, Line หรือแอปพลิเคชันอื่นๆทิ้งไว้จะมีการทำงานเบื้องหลังทำให้เปลืองพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดมันซะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแอปตัวไหนกินพลังงานมากกว่าปกติก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตั้งค่าแบตเตอรี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของแบตเตอรี่ที่แต่ละแอปใช้ไปค่ะ 5. ปิดการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นบลูทูธ Wi-Fi GPS ถ้าไม่ได้ใช้ก็ควรจะปิดมันซะเพราะว่าเปลืองพลังงานมากโดยเฉพาะ GPS จะใช้งานเมื่อไหร่ก็ค่อยเปิดเอาก็ได้นะคะหรือจะเปิดโหมดพลังงานต่ำก็ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้โดยจะลดการใช้พลังงานชั่วคราวจนกว่าเครื่องของเราจะสามารถชาร์จได้จนเต็มซึ่งทริคทั้งหมดนี้ก็พอจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่และยืดเวลาการใช้งานไปได้อีกสักหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการติดต่อที่สำคัญนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ commi4u.com ค่ะ